ล่าสุดทางสบคเตรียมที่จะพิจารณานะครับหลังจากนี้ไป14วันพิจารณากันแล้วก็ดูแล้วก็ไปปรับแผนดูแล้วก็รวมไปถึงจะต่อเนื่องไปจนกระทั่งสิ้นเดือนกันยายนครับถ้าหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นไม่มีปัญหาจากการผ่อนคลายไม่มีความน่ากังวลมีโอกาสที่หลังจากนี้จะมีการผ่อนคลายเพิ่มเติมอีกนะครับไปดูการรายงานตัวเลขของสบคกันก่อนครับวันนี้มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,972 รายครับถ้าหากว่าเราไปดูตัวเลขผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี63มาเนี่ยจนถึงวันนี้ 1,196,63 รายครับวันนี้ตัวเลขผู้ที่หายป่วยกลับบ้านมี 17,281 รายส่วนผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่มีทั้งสิ้น 176,137 รายในจำนวนนี้มีอาการหนัก 5,058 รายและใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ 1,062 รายส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ก็ยังคงถือว่าสูงนะครับเพราะว่าเกินกว่า200รายวันนี้ผู้เสียชีวิต256รายขณะที่การแถลงของสบควันนี้ครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคระบุถึงแนวทางในการปรับมาตรการล็อกดาวน์หรือว่าผ่อนคลายมาตรการเนี่ยนะครับว่ามีประเด็นสำคัญอยู่ที่ความร่วมมือจากภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนซึ่งหลังจากที่ประกาศใช้แล้ว14วันเดี๋ยวจะมีการทบทวนผลและก็ภายใน1เดือนสบคจะพิจารณาอีกครั้งครับถ้าหากว่าเห็นว่าสามารถควบคุมการระบาดได้ควบคู่กับเศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ก็อาจจะมีการปรับมาตรการเพิ่มเติมต่อไปโดยขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งในมาตรการที่มีการประกาศล่าสุดในราชกิจจานุเบกษาก็เป็นมาตรการตามข้อกำหนดประเด็นหลักๆก็คือในพื้นที่สีแดงเข้มอนุญาตให้สถานศึกษาใช้อาคารสถานที่ทำกิจกรรมได้รวมไปถึงร้านอาหารที่เปิดให้นั่งรับประทานในร้านได้แต่ต้องไม่เกิน2ทุ่มแล้วก็รวมไปถึงการอนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดได้แต่ขอให้ประชาชนเดินทางเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นนะครับจังหวัดได้นะครับออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดได้นะครับควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยังพื้นที่อื่นได้แต่ว่าต้องขอความร่วมมือเดินทางเฉพาะที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปนะครับเรื่องที่เราได้มาตรการการควบคุมที่ดีคือการลดเดินทางให้อยู่ที่ตั้ง work from home แล้วมีเคอร์ฟิวเนี่ยมาตรการเหล่านี้ทำให้ตัวเลขค่อยๆลดน้อยลงแต่ครั้งนี้เราอนุญาตให้ได้แต่ขอให้มีเฉพาะความจำเป็นเท่านั้นเพราะว่า